ก็คือกรณีที่มีผู้ต้องหา3คนไปขู่แล้วก็เรียกรับสินบนเรียกรับเงินจากทางอธิบดีกรมการข้าวนะครับซึ่งล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนยังคงเก็บตัวเงียบนะครับอย่างกรณีของคุณศรีสุวรรณจันยานักข่าวไปที่บ้านชาวบ้านบอกว่าไม่เจอตัวเลยนะครับเห็นแค่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ที่ออกมารดน้ำต้นไม้เท่านั้นเองในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับทางด้านของอธิบดีกรมการข้าวแล้วก็ภรรยาได้เข้าให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนปปป.แล้วครับนายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.พร้อมกับภรรยาช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับนางธัญรัตน์ชัยสิริคุณากรซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยเปิดเผยว่าก็เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ได้มีการแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้สำหรับรายละเอียดนะครับก็พร้อมให้ตรวจสอบส่วนที่มาพบกับเจ้าหน้าที่ก็มาพร้อมกับบัญชีเงินฝาก20เล่มส่งให้ตำรวจตรวจสอบรวมถึงมอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีให้กับทางพนักงานสอบสวนด้วยนะครับก็อย่างที่เจ้าหน้าที่เขาแถลงข่าวไปเนาะครับอย่างนั้นเลยเขาอ่ะอาจจะพูดเซฟไปด้วยซ้ำแต่ความเป็นจริงอ่ะหลักฐานมันมีมากกว่านั้นนะคะมันมีมากกว่านั้นเยอะและยิ่งวันเกิดเหตุอ่ะชัดเจนทุกอย่างทุกถ้อยคำนะคะมันมีอีกเยอะที่จะต้องให้กับเจ้าหน้าที่นะคะนางธัญรัตน์ยังเปิดเผยอีกว่าเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูพฤติกรรมมานานแล้วนะครับซึ่งหลักฐานจากฝ่ายตัวเองที่มอบให้เจ้าหน้าที่ไปทั้งหมดตามขั้นตอนก็มอบไปแล้วนะครับพนักงานสอบสวนก็ย่อมต้องตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างก่อนที่จะรับเข้าเป็นฐานในคดีหลักฐานในคดีนี้อยู่แล้วเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ามาดูหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงระหว่างภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวแล้วก็ชาย2คนที่มีการพูดถึงสำนวนมีการพูดถึงจำนวนเงินอย่างชัดเจนนะครับซึ่งทางที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของอธิบดีกรมการข้าวค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าหลักฐานที่มีการปรากฏออกมาช่วงสุดสัปดาห์นี้น่าจะสามารถเอาผิดได้ครับเจ้าหน้าที่บอกว่าหลักฐานที่นำไปสู่การจับกุมนายศรีสุวรรณจันยานายยศวิทย์ชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกและนางสาวพิมพ์ณัฐฐาจิระพุทธิภาคมีทั้งคลิปการจ่ายเงินบางส่วนการพูดคุยผ่านไลน์ที่ยืนยันว่ามีการเรียกเงิน 1.5 ล้านบาทแลกกับการไม่ถูกร้องเรียนจริงๆอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญก็คือคลิปเสียงการสนทนาระหว่างชาย2คนแล้วก็ภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวนะครับคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปที่นายจอคุยกับภรรยาของอธิบดีช่วงหนึ่งนายจออ้างว่าได้คุยกับอธิบดีแล้วซึ่งอธิบดีขอให้เขาช่วยจัดการเรื่องนี้โดยภายหลังก็มีภาพปรากฏออกมาว่านายจอได้เข้าพบกับอธิบดีเมื่อวันที่21มกราคมจริงๆในคลิปเสียงนายจอยังระบุว่าเขาได้โทรไปหานายสศาลาเพื่อต่อรองว่าฝ่ายอธิบดีจ่าย2กิโลไม่ไหว2กิโลนี้เป็นศัพท์ในแวดวงนี้นะครับ2กิโลก็2ล้านบาทบอกว่าจ่ายไม่ไหวแล้วก็อ้างว่าได้ต่อรองแล้วลดเหลือ1ล้าน5แสนบาทเพื่อปิดเรื่องนี้ให้จบครับก็เมื่อกี้ก็คุยกับน้องมาแล้วน้องคุยได้แล้วคุยกับอธิบดีในห้องส่วนตัวนะเขาบอกว่าจัดการให้ผมหน่อยผมก็รีบโทรทำการบ้านทันทีรีบกลับโทรกลับไปฝั่งโน้นนะบอกว่าเขาไม่ผิดนะเขายืนยันว่าเขาไม่ผิดเมื่อเขาไม่ผิดเนี่ยแต่ให้เขาดูแลก็สองเนี่ยคุณนายเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ไหวว่าเขาไม่ผิดไม่ไหวหรอกสองคนก็ตายจะพี่หนูไม่ผิดเขาเขาไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาอย่างนี้นะเขาอ่ะยินดีดูแลตามเหตุตามผลตามสมควรถือว่าเป็นของปันปีใหม่ไปแล้วถ้าเป็นพี่น้องกันล่ะได้ถือว่าขอว่ายืมว่าอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะว่าอะไรแต่โอ้โหวันหนูไปบ้านเขาอ่ะแบบนั้นน่ะมันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหนูเป็นนักเลงพอนะพี่โอเคอย่างนี้นะผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้เขาบอกมาแล้วว่าสองไม่ไหวก็ดูแลเขาบอกอย่างนี้ผมบอกว่าเฮ้ยมึงเอาอย่างนี้ดีกว่าว่ะจริงๆผมพูดกับพวกนี้นะจบๆไปเถอะมันจะได้
ันจะได้เป็นพวกเป็นพ้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วกูก็ผมก็ปาดหน้ามาคุยกับน้องเขาเนี่ยกับทิพย์ดีเนี่ยแล้วก็มีคุณนายนั่งอยู่ด้วยกูก็เห็นแววตาหน้าตาแล้วแล้วก็เขาเป็นนักสู้พวกกับกูมาเนี่ยแล้วกูจะทำพวกไปลงหรอกจะไปทำเลยเอางี้เป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ดูแลกันไปแล้วกันผมบอกแค่พี่แล้วกันนะครับเขาบอกว่ากันผมบอกว่าเอาไปปกมือกับเอาไปแบ่งกันแล้วกันตั้ง 1.5 กันแล้วกันแล้วก็ไปเที่ยวก่อนปีใหม่กันจะไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวแล้วจบส่วนอีกคลิปครับเป็นคลิปที่ภรรยาอธิบดีคุยกับนายสศาลาครับซึ่งการพูดคุยในช่วงแรกภรรยาอธิบดีพูดในลักษณะที่ว่ากลัวว่าจ่ายเงินไปแล้วเรื่องจะไม่จบครับแล้วก็ยืนยันตัวเลข 1.5 ล้านบาทซึ่งได้มีการจ่ายไปก่อนหน้านี้แล้ว 60,000 บาทรวมทั้งยังถูกเรียกเงินจากฝ่ายเอกสารอีก 100,000 บาทซึ่งนายสศาลาก็ยืนยันนะครับว่าต้องจ่าย 1.5 ล้านบาทครับหักออก 60,000 บาทที่จ่ายไปแล้วไม่เกี่ยวกับเงินที่คนอื่นเรียกเพิ่มเติมครับเอาแบบว่ามันเหมือนพูดแล้วมันไม่ค่อยจะจบอะค่ะพี่อันเนี้ยก็สรุปแล้วอะล้านห้าใช่ไหมคะพี่ล้านห้าก็อ่ะออกมันห้าหมื่นแล้วก็หมื่นหนึ่งเป็น60,000ที่เขามาเอาน่ะนะคะคราวนี้เขาก็ยังแบบบอกว่าฝ่ายเอกสารน่ะตามค่ะตามแล้วขอแสนหนึ่งอ่ะจ่ายที่เขาร้านตีน่ะเอามาให้พี่ค่ะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวคราวนี้ข้อตกลงคือร้านห้าถ้าเบิกไปแล้ว6มันก็เหลือล้านสี่หมื่นล้านสี่แสนสี่หมื่นแค่นั้นน่ะส่วนที่เหลือเขาจะไปคุยอะไรก็มันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวคลิปเสียงเนี่ยแหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ปรึกษากฎหมายของอธิบดีกรมการข้าวยืนยันว่าอธิบดีถูกเรียกเงินจริงครับไม่ได้กลั่นแกล้งใครเชื่อว่าหลักฐานที่มีอยู่จะเอาผิดกรณีถูกกันโชคทรัพย์ได้แต่ก็กลัวว่าการให้ข่าวของนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่านายจอจานออกจากคณะทำงานไปนานแล้วครับก็จะทำให้การกระทำผิดครั้งนี้ไม่ได้ทำในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ครับรองนายกออกมาแถลงข่าวว่าออกมาให้ข่าวว่าได้ถอดถอนศรีสุวรรณถอดถอนจอออกไปจากเจ้าพนักงานของรัฐตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วเนี่ยตรงนี้กังวลใจเพราะว่าเขาแต่งตั้งมาที่15 พฤศจิกาแต่เนี้ยเรื่องมันเกิดเหตุเขาอ้างว่าเขาได้ถอดถอนออกไปแล้วก็คือผมจึงอยากให้สังคมมาจับตาดูคำแถลงของรองนายกถามว่ามันเป็นเหตุน่าสงสัยไหมเพราะแต่งตั้งวันที่15 พฤศจิกาแล้วบอกว่าถอดถอนออกไปแล้วขณะเกิดเหตุทีนี้ด้านนักกฎหมายก็ให้ข้อมูลนะครับว่าหากไปเทียบเคียงกับข้อเท็จจริงมีข้อสังเกตครับก็คือหมายจับที่เจ้าหน้าที่ใช้จับกุมเป็นหมายจับที่ออกโดยศาลอาญาทุจริตกลางแสดงว่าผู้ต้องหากระทำความผิดในช่วงเวลาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับอยู่ในช่วงที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเขตตรวจสอบราชการที่11ของรองนายกรัฐมนตรีเพราะว่าหากเป็นพลเรือนครับตำรวจจะดำเนินการด้วยวิธีอื่นครับขณะเดียวกันการพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ต้องหาครับว่าจะใช้ประเด็นนี้ต่อสู้คดีหรือไม่ครับคือถ้าเกิดเราอ้างอิงตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่254/2566ที่นายกรัฐมนตรีลงนามมอบหมายให้รองนายกกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเมื่อเดือนตุลาคมปี2566นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการที่4 9และ11โดยเมื่อวันที่31 ธันวาคม 2566เว็บไซต์ของข่าวไทยโพสต์ระบุว่านายพีรพันธ์ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11โดย1ใน13รายชื่อมีชื่อของนายยศวิทย์ชูกล่อมเป็นคณะทำงานด้วยนะครับเนี่ยฮะส่วนนางสาวพิมพ์ณัฐฐาซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกคนวันเดียวกับที่ถูกคุมตัวได้โพสต์ Facebook หนังสือคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11หนังสือลงวันที่26 มกราคม 2567
สำหรับทั้งสองคนก่อนหน้านี้นายพีรพันธ์ยืนยันนะครับว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพรรครวมไทยสร้างชาติและหากจะมีความผิดจริงก็จะดำเนินการไปตามความเหมาะสมนะครับนายยศวิทย์หรือว่าคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยได้เปิดเผยกับทีมข่าวนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากจะให้ข่าวครับเพราะว่าอาจจะกระทบต่อรูปคดีได้นะครับพร้อมกับยืนยันแบบนี้ว่าถ้ามีความพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์กับสื่อในทันทีนะครับแต่อีกคลิปนึงที่อยากให้คุณผู้ชมดูคือคลิปของภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวเธอโพสต์คลิปการให้สัมภาษณ์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับมีการพูดถึงความทุกข์ใจที่ถูกเรียกเงินแล้วก็สาเหตุที่เธอเองนั้นตัดสินใจเลือกที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมครับการกระทําของบุคคลเหล่านี้ส่งผลกระทบอะไรต่อเราบ้างมั้ยครับอ๋อค่ะคือทุกข์ค่ะทุกข์มากก็เครียดค่ะเครียดมากเพราะว่าเราไม่เคยเจอแบบนี้แล้วเราถ้าเราไม่ตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้ขึ้นมาทำแบบนี้ประเทศชาติจะอยู่ยังไงหนูมองว่ามันไม่ยุติธรรมกับหนูซึ่งหนูก็มองว่าอ่ะมาโดนกับตัวเองเราต้องสู้ไหมต้องสู้เพื่อคนอื่นไหมเพราะว่าถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในประเทศหลายๆคนน่ะในเซตนี้ชุดนี้จะอยู่ยังไงคะประเทศไทยหนูคิดอย่างนี้เสมอค่ะหนูถึงมีแรงสู้ว่าเราต้องสู้นะสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าความจริงมันมีอยู่เราก็สามารถสู้เขาได้ประมาณนี้ค่ะเราถึงมีกำลังใจสู้แล้วทันทีที่รู้ข่าวว่าเขาถูกจับนี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับหนูก็ปงนะคะสมเพชตอนที่เราเข้าไปบ้านเขาอ่ะหนูก็มีความรู้สึกว่าโอ้น่าสงสารเราก็เพ่งไปที่เมียเขาเห็นลูกเขาแล้วมองหน้าตาพวกเขาอ่ะโอ้ดูบ้านช่องเขาเนาะทั้งที่บ้านช่องเขาใหญ่โตแล้วหน้าตาเขาแบบนี้แล้วหนูก็ไปมองสังคมบ้านนอกของหนูเนาะบางคนเนี่ยเกิดมาน่ะตังแสนตังล้านเขายังไม่เคยมีเลยนะคะพี่แล้วหนูจะเอาของหนูซึ่งหนูทำมาหากินสุจริตเนี่ยไปให้เขาอ่ะหนูให้พี่น้องหนูไม่ดีกว่าหรอพี่น้องหนูยากจนมีเยอะนี่เป็นสิ่งที่คุณธัญรัตน์ได้มีการเปิดเผยออกมาผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของเขาเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณธัญรัตน์ยังบอกอีกนะคะว่ายังมีหลักฐานอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะคะคุณผู้ชมต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะ